ายกรัฐมนตรีหนุนสมุนไพรไทยยกระดับซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มมูลค่าตลาดโลกเชื่อพุ่งสูง 2.7 ล้านเนลนายกรัฐมนตรีหนุนสมุนไพรไทยยกระดับซอฟต์พาวเวอร์สร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าในตลาดโลกภายในปี 2573เชื่อพุ่งสูง 2.7 ล้านล้านบาทวันที่10เมษายน67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมุ่งหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจต่อยอดการผลิตสินค้าจากสมุนไพรไทยผลักดันสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดโลกในฐานะสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในตลาดโลกเพื่อให้เท่าทันการคาดการตลาดสมุนไพรโลกภายในปี 2573 มีมูลค่าถึง 2.7 ล้านล้านบาทนายชัยกล่าวว่าสมุนไพรไทยมีจุดเด่นจากสรรพคุณมีความหลากหลายทางสายพันธุ์รวมถึงมีการประยุกต์ใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้สมุนไพรไทยมีความโดดเด่นอย่างมากซึ่งจากข้อมูลตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วโลกมีมูลค่า 6,165.5 ล้านดอลลาร์โดยภูมิภาคเอเชียมีส่วนแบ่งตลาดมากถึง 57.6% ซึ่งประเทศไทยมีขนาดตลาดสมุนไพรใหญ่เป็นอันดับ4ของภูมิภาคเอเชียและเป็นผู้ส่งออกสมุนไพรเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนโดยเฉพาะพันไม้และส่วนของพันไม้นอกจากนี้ไทยยังมีสมุนไพรอีกหลายชนิดที่สามารถนำไปแปรรูปและต่อยอดเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์หรือ Made in Thailand เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจากสมุนไพรไทยปัจจุบันภาครัฐได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติซึ่งเป็นความร่วมมือจาก5กระทรวงได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีการกำหนด Herb of the Yearรวมถึงจัดประกวดรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพพรีเมียมเฮอร์เบิลโปรดักต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสมุนไพร15จังหวัดต้นแบบเมืองสมุนไพรทั้งการเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการรวมไปถึงเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่1ด้านเกษตรและวัตถุดิบสมุนไพร2ด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรและ3ด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและการแพทย์แผนไทยนายกรัฐมนตรีสนับสนุนสินค้าสมุนไพรไทยควบคู่กับยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้เติบโตได้ในตลาดสมุนไพรโลกเพื่อให้สองคล้องกับความต้องการทางตลาดตามที่ได้มีการคาดการรวมทั้งผลักดันให้เป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นนายชัยกล่าวเมสุพนิดาขนไก่ไทยรายที่9คว้าตั๋วแบดหญิงเดี่ยวโอลิมปิกปารีสเกมเมสุพนิดาเกตทองนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ16ของโลกชาวไทยกลายเป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวรายที่2ที่คว้าตั๋วโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสได้สำเร็จนักแบดมินตันวัย27ปีหลังจากได้รองแชมป์ในศึกแบดมินตันสเปนมาสเตอร์2024ทำให้โอกาสได้โควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกในฐานะนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนที่2ของไทยมากขึ้น
เนื่องจากอันดับขยับจากที่17มาอยู่ที่16ด้วยการมีคะแนน 57,244 ในโควต้าที่13ในการไปโอลิมปิกและต้องลุ้นต่อในศึกชิงแชมป์เอเชียอย่างไรก็ตามในศึกแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียมีตัวแปรคือโนโซมิโอกูฮาระนักแบดมินตันหญิงชาวญี่ปุ่นที่เธออาจจะทำแต้มแซงขึ้นมาเป็นอันดับ16ที่แม้จะไม่ได้โควต้าโอลิมปิกเนื่องจากตัวแทนจากญี่ปุ่นครบแล้ว2รายแต่อาจจะทำให้อันดับของสุภนิดาหลุดไปอยู่อันดับ17โดยในรอบแรกเมสุภนิดาจะต้องพบกับเฉินอยู่เฟยมือ2ของโลกชาวจีนในขณะที่โอกูฮาระต้องดวลกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้โดยแฟนแบดชาวไทยต้องลุ้นให้อันเซยองเอาชนะสาวญี่ปุ่นให้ได้ปรากฏว่าหญิงเดี่ยวมือ1ของโลกเอาชนะโอกูฮาระไปได้ 2-1 เกม 21-1518-21 และ 21-17 ซึ่งผลดังกล่าวเป็นการการันตีว่าเมสุภนิดาเกตทองกลายเป็นนักแบดมินตันไทยรายที่9ที่จะได้โควต้าในการเข้าแข่งขันแบดมินตันในโอลิมปิกที่ปารีสฝรั่งเศสแน่นอนแล้วสำหรับโอลิมปิก2024ทีมแบดมินตันไทยสามารถคว้าโควต้าได้ครบทั้ง5ประเภทประกอบด้วยชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์และเมสุภนิดาเกตทองประเภทชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะและสกายกิตินุพงเกตเรนประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลและวิวระวินดาประจงใจและประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยนายกรัฐมนตรีแจ้งแก้หนี้ข้าราชการคืบหน้านำร่องขอนแก่นเดินหน้าสินเชื่อรวมหนี้แก้เป็นระบบยั่งยืนนายกรัฐมนตรีแจ้งแก้หนี้ข้าราชการคืบหน้านำร่องขอนแก่นต้นแบบเร่งเดินหน้าสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืนมั่นใจสางปมเป็นระบบเล็งขยายสู่จังหวัดอื่นๆวันที่10เมษายน67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชันเอกว่าแก้หนี้ข้าราชการคืบหน้าต่อเนื่องและต้องยั่งยืนเมื่อวันที่9มีนาคม2567ที่จังหวัดขอนแก่นมีการเปิดตัวโครงการนำร่องสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืนที่ออกแบบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยการรวมหนี้จากหลายแหล่งมาบริหารจัดการให้ผ่อนชำระในอัตราที่สามารถจ่ายไหวและขยายเวลาผ่อนจากอายุ60ปีเป็น80ปีลดดอกเบี้ยต่ำอัตราคงที่ตลอดอายุจากความร่วมมือของธนาคารกรุงไทยสหกรณ์ครูขอนแก่นร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นเครดิตบูโรและกรมบัญชีกลางเชื่อมต่อข้อมูลวางระบบแก้หนี้ที่ยั่งยืนและจะเร่งขยายไปจังหวัดอื่นและส่วนราชการอื่นๆด้วย